ดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาในครับนายกรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดระดับผู้นําด้านผู้ลีภัยให้ทุกประเทศนั้นร่วมมือแก้ปัญหาและยินดีที่ประชาคมโลกรับรองแถลงการนิวยอร์กสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71ณสํานักง,งานใหญ่สหประชาชาตินครน,นิวยอร์กโดยมีนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งวินิสสหรประชาชาตินั้นได้ประกาศเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี2030จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับผู้นําด้านผู้ลี้ภัยตามคําเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมกับกล่าวถ้อยแถลงว่าปัจจุบันมีคนพลัดถิ่นกว่า65ล้านคนและกว่า21ล้านคนครับเป็นผู้หนีภัยเข้าสู่ยุโรปและภูมิภาคอื่นๆกลายเป็นภาระหนักของประเทศแรกครับซึ่งไทยเองนั้นก็ตกอยู่ในสภาวะนั้นตลอด,ทดสทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลไทยนั้นได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบประเทศเพื่อนบ้านกว่า10,000แคนและการโยกย้ายถิ่นแบบไม่ปกติและแรงงานต่างด้าวอีกกว่า3ล้านคนจัดงบประมาณถึงร80ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีสาหรับการดูแลครับซึ่งไทยเองนั้นมุ่งแก้ปัญหายอย่างจริงจังโดยการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายและพิจ,จนานรณาในการจัดทําระบบคัดกรองให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ครับ นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังเรียกร้องทุกประเทศนั้นร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขปัญหาและเสนอให้ประเทศปลายทางนั้นสนับสนุนเงินทุนพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และขีดความสามารถและร่วมกับ UNHCR เรครับเร่งรัดกระบวนการคัดกรองและส่งต่อไปอยังประเทศที่3ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อช่วยลดภาระของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นั้นรัฐบาลไทยครับยินดีที่จะให้ประชาคมโลกและประชาคมโลกนะครับร่วมกันรับรองแถลงการนิวยอร์กสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐานครับ สิ่งที่เป็นประสบการณ์ของไทยก็เสนอขอเสนอในที่ประชุมก็คือในเรื่องของการแยกประเภทแล้วหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับทั้งสองกรณีกรณีแรกคือ1คือกรณีการอ,อพยพไม่ปกติในปัจจุบันทั้งในเรื่องความยากจนและในเรื่องของสงครามณ์บางผัดแจ้งส่วนที่2ก็คือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งกำลังมีปัญหาทับซ้อนอยู่ในตรงนี้นะครับทำให้ประเทศตรงกลางนั้นเกิดปัญหาในการส่งคนเหล่านั้นกลับไป ไม่ว่าจะไป,ไปที่ใดก็ตามนะครับอันนี้มันมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายของแต่ละประเทศร่วมกับกฎหมายของระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับ เดยวรัฐมนตรีนะครับยังได้เข้าเฝ้าและหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมัยจอแดนพร้อมกับชื่นชนบทบาทของจอแดนในการรักษาสันติภาพภายในประเทศครับการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์และชาวซีเรียพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศที่จะมีการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตครบ50ปีในเดือนพฤศจิกายนและเห็นชอบจะเปิดสถานทูตจอแดนประจําประเทศไทย โอกาสนี้ครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรอัชมัยจอร์แดนได้กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังได้ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือไทยจอร์แดนในด้านต่างๆอาทิด้านอุตสาหกรรมการศึกษาและการทำฝนหลวงอีกด้วย